ทำผมเหรอจ๊ะมาจำเรียงก็ทำไมนานๆถึงจะโผล่ไปหนองน้ำพึ่งสักทีมีร้านใหญ่โตอยู่ในเมืองแล้วจะไปมันนอกให้มันลำบากทำไมจริงไหมแม่ไอ้วิชาทำผมที่สำเภาเขาจ่ายให้เรียนเพื่อที่จะได้ไปไกลๆจากหนองน้ำพึ่งไปไกลๆจากไพฑูรย์คนรักเก่าเนี่ยต้องคงใช้ทำมาหากินได้เงินเยอะอยู่ละสิท่าจะว่าไปมันก็คุ้มอยู่นะป้ามีอะไรก็พูดมาเลยดีกว่ารู้จักลิเกคณะดวงมณีศรีนครไหมคณะที่เป็นเมียของพระไทยเทพทองกูไปถามดวงมณีถึงในบ้านมาแล้วไปดูให้เห็นกับตาว่าพระไทยเทพทองหน้าตาเป็นยังไงแล้วพอกูเอารูปของกันตะพลให้เขาดูเทียบกับรูปของพระไทยดวงมณีน่ะถึงกับต้องอุทานเลยนะว่าเหมือนกันอย่างกับแกแต่มึงคงไม่แปลกใจละมั้งก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าความจริงเป็นยังไงไม่อะฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วถ้าเรื่องมันจะเป็นอย่างที่ป้าพยายามให้มันเป็นให้ได้ฉันก็ไม่เห็นว่าฉันจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องนี้เลยฉันจะเก็บความลับไปทำไมงั้นมึงก็รอวันที่ความลับมันเปิดเผยออกมาก็แล้วกันสัญญากับฉันก่อนสิว่ามันจะเป็นความลับระหว่างเราสองคนเท่านั้นพี่สัญญาตอนนี้ฉันท้องกับพระไทยเทพทองเนี่ยพี่พิมพินตอนนี้ฉันแน่ใจว่าฉันดันท้องขึ้นมาจริงๆแล้วฉันก็ต้องหาพ่อให้ลูกฉันก่อนใช่ไหมจ๊ะหรือว่าความลับมันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปถึงเวลาที่เองอยากให้น้องการรู้เรื่องแล้วหรือเปล่าแก้วใจยุพินยุพินจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้เห็นก้มหน้าก้มตาเข้ามาในร้านแล้วก็รีบขึ้นมาเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรอกพี่แค่อยู่ๆก็นึกถึงแก้วใจมันขึ้นมาน่ะCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ